หนังแห่งปี2019ก็ทำมาแล้วหนังคว่ำประจำปีก็ว่าไปแล้วณโอกาสต่อจากนี้ไปเอาเป็นว่าถือเป็นการส่งท้ายเรื่องสุดท้ายประเด็นปีเก่าข้ามปีใหม่ก็แล้วกันนะครับกับเรื่องราวที่ผมว่าทั้งคุณและผมเราสนใจเหมือนกันครับว่าตลอดปี2019ที่ผ่านมาถ้าพูดถึงเรื่องจับผิดไม่เอาทุกเรื่องนะครับเอาเฉพาะหนังฮีโร่เนี่ยเรื่องไหนน่าจับผิดบ้างพร้อมแล้วยกมือทั้งสองข้างของท่านขึ้นมาครับจับไปที่ตาแล้วไปพร้อมๆกันเลยครับ เริ่มจากเรื่องนี้เลยครับแคปตันมาร์เวลครับสำหรับกัปตันมาร์เวลเนี่ยผมว่าทุกคนจำได้ชัดเจนครับว่าเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยมันคือเรื่องย้อนยุคครับราวปี1995ฉะนั้นมาร์กจุดปีของเราเอาไว้นะครับ1995เมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับในหนังก็มีเรื่องที่ผิดยุคผิดสมัยอยู่เพียบเลยครับทั้งระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ของมาเรียที่เราเห็นอยู่ในเรื่องฉากนี้นี่แหละครับเห็นชัดเจนครับว่าเธอใช้ Windows ของ Microsoft แต่ถ้าเราดูจาก Recycle Bin ที่อยู่หน้าจอเนี่ยเห็นไหมครับถังขยะที่เห็นเนี่ยตามประวัติศาสตร์ของ Microsoft แล้วนะครับ Recycle Bin ที่ดีไซน์แบบนี้นะครับเขาปล่อยออกมาหลังปี2000ครับฉะนั้นถ้า Recycle Bin ของ Windows ที่ปล่อยออกมาในปี2000อยู่ในปี1995ผิดครับนี่ก็หนุกครับตอน Supreme Intelligence เข้าไปในความทรงจำของ Carol แล้วเราก็ได้ยินเพลงนี้ครับใช่ครับมันคือเพลง Come As You Are ของ Nirvana ตรงนี้ทดกันดีๆนะครับเหตุการณ์ในเรื่องเนี่ยเกิดปี1995แต่ตามท้องเรื่องเนี่ยกองทัพบันทึกเอาไว้ว่าเหตุการณ์เครื่องบินของ Carol ตกและบันทึกเอาไว้ว่าเธอเสียชีวิตในปี1989นะครับเท่ากับว่าระหว่าง1989จนถึง1995เนี่ยคือช่วงที่เธอหายไปอยู่กับพวกครีครับฉะนั้นเพลง Come As You Are ของ Nirvana นะครับที่ถูกปล่อยออกมาในปี1992ไม่น่าจะไปอยู่ในความทรงจำของเธอได้ครับหรือเอาอีกหนึ่งฉากครับฉากนี้บันเทิงมากๆครับตอนที่ Carol เดินทางมาถึงโลกครับเธอตกลงไปในร้านเช่าวิดีโอ Blockbuster ในฉากเราได้เห็นม้วนวิดีโอแล้วก็หนังเก่าๆเพียบเลยครับฉะนั้นต้องเอาหนังกับปีมาเทียบกันครับเริ่มจากสแตนดี้อันนี้ครับ True Lies ของ Arnold Schwarzenegger เข้าฉายปี1994ถูกต้องครับแต่ที่ผิดเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับ4ม้วนที่อยู่ด้านหน้าเธอเนี่ยเอาดูทีละม้วนเลยนะครับม้วนแรกคือ Last Action Hero ครับปี93ผ่านครับและ Legend of the Fall ของ Brad Pitt ในปี94ผ่านเช่นเดียวกันครับLittle Weapon 3นะครับหรือว่าริกคนมหาการภาค3ก็ปี1992ก็ไม่ผิดครับรวมทั้งอีกเรื่องครับถัดมาคือ In the Line of Fire ที่ Clint Eastwood แสดงนำก็ปี93ไม่มีเรื่องไหนผิดนะครับเหมือนจะไม่ผิดแต่ผิดครับเพราะว่า Little Weapon 3ริกคนมหาการ3ม้วนนี้ครับฉบับม้วน VHS ที่ออกในปี1995ถ้าไปเช็คข้อมูลดูเนี่ยมันต้องปกสีขาวแบบนี้ครับแต่ที่เราเห็นอยู่ในฉากปกแบบนี้ที่มีแถบสีฟ้าอยู่ด้านบนมันคือม้วน VHS ของหนัง Little Weapon 3ฉบับ Director Cut ครับซึ่งตามข้อมูลเนี่ยม้วน Director Cut ของ Little Weapon 3ออกจำหน่ายในปี1998หรือว่า3ปีหลังจากเหตุการณ์นี้ครับแคปตันมาร์เวลมาแล้วต้องมาต่อด้วยนี่เลยครับ Avengers Endgame ผมไม่ยุ่งกับเรื่องไทม์ไลน์นะครับงงเดี๋ยวพลาด แต่ประเด็นสำคัญก็คือทุกคนรู้ดีครับว่าภารกิจหลักในการย้อนไปหาอัญมณีเนี่ยมันคือการย้อนเวลาฉะนั้นบันเทิงแล้วครับย้อนเวลาไปพร้อมๆกันครับจุดแรกก็คือตอนที่กัปตันอเมริกาย้อนเวลามาในช่วงหนัง Avengers ภาคแรกครับในปี2012กับฉากนี้ครับฉากที่ทำให้เราได้เห็นตัวละครเจสเปอร์ซิดเวลแกยกโทรศัพท์ขึ้นมาโทรครับแล้วโทรศัพท์ที่อยู่ในมือดูจากกล้องของโทรศัพท์รวมทั้งไฟที่ติดอยู่มันคือSamsung Galaxy S6 ครับซึ่งเซียนมือถือรู้ดีว่ารุ่นนี้ออกวางจำหน่ายปี2015ไม่ใช่ปี2012ครับหรือฉากนี้ครับ
ฉากที่โทนี่สตาร์คกับสตีฟโรเจอร์ตัดสินใจย้อนเวลาไปยุค70ครับฉากที่โทนี่ได้เจอกับพ่อตัวเองนั่นแหละครับและโลเคชั่นที่พวกเขาอยู่ก็คือฐานทัพของหน่วยชิลด์ช่วงท้ายครับเจ้าหน้าที่เริ่มระแคะระคายครับว่ามีคนแปลกปลอมแอบเข้ามาตรงนี้ครับHippie, like Bee Gees or Mungo Jerry. Definitely Mungo Jerry. อธิบายให้ชัดเจนนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าไอ้ผู้บุกรุกที่เข้ามาเนี่ยมันไว้หนวดเหมือนพวกฮิปปี้รักษาความปลอดภัยก็เลยถามกลับไปครับว่าหนวดฮิปปี้เนี่ยเป็นแบบ Bee Gees หรือว่า Mungo Jerry ให้ชัดเจนครับ Bee Gees คือทริโอ3พี่น้องสกุลกิฟส์ที่2ใน3เนี่ยไว้หนวดไว้เคราจนเป็นเอกลักษณ์ของวงครับส่วน Mungo Jerry คือวงร็อกอังกฤษยุค70ที่ก็ไว้หนวดเช่นเดียวกันครับแล้วมันผิดตรงไหนมันผิดตรงที่รปภ.ยกตัวอย่างแล้วถามถึง Bee Gees นี่แหละครับเพราะในยุค70นะครับ Bee Gees ไว้หนวดแค่ Barry Gibbs คนเดียวครับฝาแฝดของวงอย่าง Morris Gibbs และ Robin Gibbs ยังไม่ได้ไว้หนวดในยุค70ครับฉะนั้นถ้าจะเอาวง Bee Gees ในยุค70มาเป็นตัวอย่างเรื่องหนวดผมว่าคงไม่ได้ครับ2Bee Gees มีผลงานมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะครับพอเริ่มจะมีชื่อเสียงแล้วในยุค70แต่นั่นมันที่อังกฤษไม่ใช่ที่อเมริกาครับช่วงที่สตีฟโรเจอร์กับโทนี่สตาร์คย้อนเวลาไปเนี่ยในช่วงเวลายุค70เนี่ยอเมริกาตอนนั้น Bee Gees เพิ่งจะปล่อยซิงเกิลออกมาแค่เพลงเดียวเท่านั้นครับฉะนั้นตัว Bee Gees เองในยุค70ที่อเมริกาไม่น่าจะเป็นที่รู้จักถึงขั้นเอามายกตัวอย่างแบบนี้ได้ครับอ่ะมาเวลต่อไปเลยละกันครับจาก Avengers Endgame มาต่อที่ Spider-Man Far From Home จริงๆพอหนังมีการเดินทางข้ามประเทศมากๆเนี่ยคนเขาก็จับผิดเรื่องแผนที่เยอะครับทั้งขบวนรถขบวนนี้ไม่น่าจะวิ่งไปที่นี่ขบวนนี้ไม่น่าจะวิ่งไปที่นั่นอะไรแบบเนี้ยวุ่นวายไปหมดครับผมไม่เอาดีกว่าครับอธิบายแล้วงงแต่จุดจับผิดที่สนุกๆของ Spider-Man Far From Home ภาคนี้สำหรับเรา Will Finder เริ่มที่ฉากนี้เลยครับฉากที่พวกของปีเตอร์ปาร์เกอร์เดินทางไปเที่ยวที่ปรากครับและจุดสำคัญประเด็นสำคัญของเด็กๆที่เดินทางมาที่นี่ก็เพราะงานคานิวัลในช่วงกลางคืนงานนี้ครับคานิวัลที่ปรากเนี่ยมีอยู่จริงนะครับชื่ออย่างเป็นทางการเขาเรียกกันว่า Signal Carnival เป็นเทศกาลประจำปีที่ปรากจัดทุกปีครับกินระยะเวลาประมาณ4วันครับและชัดเจนครับว่า Signal Carnival จะจัดขึ้นกลางเดือนตุลาคมของทุกปีครับโอเคฉะนั้นทดเอาไว้นะครับ Signal Carnival ที่ปรากจัดทุกเดือนตุลาคมไปต่อที่ฉากนี้ครับในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องและใกล้เคียงกันนะครับปีเตอร์ปาร์เกอร์โดนเล่นงานหนักครับแล้วจู่ๆแกก็ไปตื่นขึ้นมาที่เนเธอร์แลนด์ครับแล้วแฮปปี้โฮแกนก็ขับเครื่องบินมาช่วยเอาไว้ตอนที่ปีเตอร์อยู่ในทุ่งดอกทิวลิปที่เนเธอร์แลนด์ตรงนี้นี่แหละครับที่ผมว่าไม่รู้ว่าจะเรียกว่าผิดหรือว่าย้อนแย้งดีครับเพราะเอาไอ้ที่ทดเอาไว้กลับมาครับเทศกาล Signal Carnival ที่ปรากมันบอกกับเราว่าเรื่องราวกำลังดำเนินอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมแต่ตุลาคมที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่ดอกทิวลิปบานครับเพราะว่าช่วงเดือนตุลาคมที่เนเธอร์แลนด์เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงครับในขณะที่ดอกทิวลิปเนี่ยเป็นดอกไม้ที่จะบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนครับนั่นก็คือช่วงมีนาคมจนถึงกลางๆเมษายนที่จะเป็นช่วงชมทิวลิปที่ดีที่สุดในเนเธอร์แลนด์แบบนี้ครับและเป็นแบบเดียวกันกับที่เราได้เห็นในSpider-Man Far From Home ฉะนั้น ถ้าตุลาคมแล้วเนเธอร์แลนด์ทิวลิปบานสะพรั่งต้นไม้ด้านหลังก็เขียวขจีไม่มีเปลี่ยนสีแม้แต่ใบเดียวแบบนี้ผิดฤดูกาลแน่นอนครับพูดถึงหนังฮีโร่แล้วผมขอดันทุรังให้พี่จอห์นวิกเป็นฮีโร่ไปอีกคนก็แล้วกันนะครับเพราะในจอห์นวิก Chapter 3 Parabellum มีเรื่องจับผิดสนุกๆอยู่ครับเริ่มจากฉากนี้ก่อนครับฉากที่เขาจะไปถล่มกันในคอนติเนนทัลนั่นแหละครับไอ้ฉาก Guns Lots of Guns ฉากนั้นแหละครับตอนที่วินสตันประทับมือไปที่ห้องเก็บอุปกรณ์เพื่อจะเปิดประตูชัดเจนนะครับว่ามือของวินสตันที่วางลงไปบนแผงเนี่ยกับลายนิ้วมือที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยทิศทางของมือมันไปคนละทิศคนละทางคนละเรื่องเลยครับหรือว่าภาพที่ปรากฏในจอมันเป็นภาพที่บันทึกเอาไว้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอีกฉากนึงดีกว่าครับเป็นฉากแรกที่ตัวละครซีโร่ของมาร์คดาคาคอสปรากฏตัวครับมันคือฉากซูชิบาร์และที่ผิดก็คือสังเกตบนซูชิบาร์ครับการวางตะเกียบบนซูชิบาร์นี่แหละครับผิดแล้วมันผิดตรงไหน
ไปดูภาพร้านอาหารญี่ปุ่นปกติทั่วไปครับหรือว่าลองคิดดูก็ได้ครับว่าเวลาเราไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาวางตะเกียบให้เราแบบไหนชัดเจนนะครับว่ามาตรฐานในการจัดโต๊ะอาหารร้านซูชิหรือว่าซูชิบาร์เพื่อความสะดวกในการรับประทานร้านจะต้องจัดตะเกียบโดยหันปลายด้านจับของตะเกียบมาทางด้านขวาเพื่อให้กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่ถนัดขวาสามารถจับตะเกียบขึ้นมาใช้งานได้อย่างสะดวกครับฉะนั้นถ้าพี่ซีโร่ก็จะทำตัวเป็นเซียนซูชิแล้วแกดันพลาดจุดเล็กๆน้อยๆแบบนี้แล้วก็ผิดที่แกแหละครับไม่งั้นหนังก็ผิดแหละครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับเกริ่นเอาไว้ว่าหนังฮีโร่แต่มีแต่หนังมาร์เวลเนี่ยเดี๋ยวจะโดนด่าว่าอคติครับส่งท้ายกับนี่เลยครับฮีโร่สายรางวัล DC Comics โจ๊กเกอร์นั่นเองครับเริ่มจากตั้งปฏิทินในสมองกันก่อนนะครับหนังเรื่องโจ๊กเกอร์เป็นหนังย้อนยุคครับท็อดฟิลิปเล่าเรื่องราวโดยปักหมุดปีเอาไว้ชัดเจน1981ครับฉะนั้น1981เทียบเวลาตรงกันแล้วไปดูครับฉากนี้เลยครับหลังจากเกิดเหตุการณ์สำคัญในเรื่องเป็นช็อตที่ผู้กำกับตั้งใจให้เราเห็นครับว่ากรณีที่อาเธอร์ทำในรายการสดนั้นมันเริ่มกลายเป็นข่าวไปทั่วทุกสถานีโทรทัศน์ครับซึ่งในฉากที่เราเห็นจอโทรทัศน์เยอะๆนี่แหละครับทำให้เราได้เห็นโฆษณาเก่าๆตู้แรกจอที่2จากด้านซ้ายเห็นไหมครับในจอเนี่ยที่เห็นโฆษณาอยู่เนี่ยคือโฆษณาตัวนี้ครับโฆษณา Kellogg Conflict ที่มี Keanu Reeves เป็นพรีเซนเตอร์ครับซึ่งโฆษณาตัวนี้ถูกปล่อยออกมาในปี1987หรือว่าประมาณ6ปีหลังจากเหตุการณ์ในเรื่องครับอีกตัวครับแถวที่3จากทางขวาตัวนี้ครับจอที่มีกระต่ายอยู่ในโฆษณานั่นแหละครับมันคือโฆษณาถ่านไฟฉาย Energizer ที่มีตุ๊กตากระต่ายเป็นพรีเซนเตอร์Yes, you've seen some commercials where one battery company. ซึ่งไอ้โฆษณา Energizer ที่มีตุ๊กตากระต่ายตัวนี้เนี่ยมันเป็นโฆษณาที่ทำออกมาเพื่อล้อเลียนกระต่ายของถ่านไฟฉายคู่แข่งอย่าง Duracell ครับและโฆษณากระต่าย Energizer ถูกปล่อยออกมาครั้งแรกในปี1988หรือว่าหลังจากเรื่องราวในโจ๊กเกอร์ประมาณ7ปีครับออกไปจากเรื่องเวลาไปที่ฉากสำคัญในฉากรถไฟใต้ดินครับตอนที่ตัวละครอาร์เธอร์เฟล็กโดนซ้อมครับจนแกเกิดบันดาลโทสะแล้วก็ลั่นปืน1นัด2 3 4 5 6 7 8นัดก่อนที่กระสุนจะหมดดังแชะแชะครับซึ่งย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับจะได้เห็นปืนชัดๆครับตอนแกทำปืนตกในโรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญแบบเห็นแวบเดียวก็รู้เนี่ยเขาบอกว่าปืนที่อาเธอร์ได้มากระบอกนี้มันคือ Smith & Wesson Model 36ปืน Revolver ของ Smith & Wesson ที่วางจำหน่ายในปี1950ครับไอ้เรื่องปีจำหน่ายไม่ผิดนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือลองดูข้อมูลให้ละเอียดครับ Smith & Wesson Model 36 Revolver รุ่นนี้เป็นปืนลูกโม่รังเพลิงบรรจุยิงต่อเนื่องได้5นัดครับชัดเจนนะครับฉะนั้นระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฉากนี้เราไม่เห็นอากัปกิริยาในการเติมกระสุนของอาเธอร์นะครับนั่นแหละครับทำให้ปืน5นัดแต่ก็ยิงต่อเนื่องได้8นัดจนแชะแชะแชะเนี่ยผิดแน่นอนครับสุดท้ายท้ายสุดอย่าเรียกจับผิดเลยครับเรียกว่าชวนกันดูแล้วพินิจพิเคราะห์พร้อมๆกันหน่อยครับกับฉากจบของเรื่องโจ๊กเกอร์หลังจากอาเธอร์ก่อเหตุวุ่นวายแกก็โดนจับมาคุยกับนักจิตวิทยาครับฉากที่ลงเอยด้วยการที่เราเห็นแกเดินออกมาจากห้องครับแล้วรองเท้าก็เปื้อนเลือดมีรอยเท้าที่เป็นเลือดเนี่ยประทับไประหว่างทางตลอดทางที่แกเดินครับจนมาถึงก้าวที่ผมสงสัยก็คือเท้าซ้ายก้าวที่3ก้าวนี้ครับดูนะครับขยี้ตาดูดีๆครับผมไม่แน่ใจว่าผมตาฝาดหรือมันมีอะไรผิดพลาดหรือว่าความจริงแล้วมันมีปัจจัยอะไรที่อธิบายเรื่องนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะขณะที่แกเดินมาเนี่ยรอยเท้าแกก็มีเลือดชุ่มมาโดยตลอดนะครับแต่ก้าวที่3เท้าซ้ายที่ว่าเนี่ยมันกลับไม่มีรอยเปื้อนเลือดแม้แต่น้อยเลยครับในขณะที่ก้าวต่อๆไปก็ยังคงมีรอยเลือดปรากฏขึ้นมาครับใครแน่ใจบอกผมทีครับว่ามองไม่ชัดตาฝาดหรือความจริงฉากนี้อธิบายแบบไหนได้บ้างครับนี่แหละครับเรื่องราวจับผิดส่งท้ายปี2019เรื่องราวที่ผมอยากจะบอกนะครับว่านี่ไม่ใช่การจับผิดแบบเอาเป็นเอาตายหรือว่าพยายามทำลายคุณค่าของหนังแต่อย่างใดนะครับ
ไม่เอาดีกว่าครับขี้เกียจอธิบายช่างมันครับเอาเป็นว่าถ้าคุณดูแล้วรู้สึกเฮดูแล้วรู้สึกฮาหรือว่าดูแล้วรู้สึกหงุดหงิดกวนใจไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าถ้าคุณดูมาจนถึงตรงนี้แล้วรู้สึกอะไรกับมันสักอย่างแล้วก็แค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วล่ะครับ